อาการหนักเดินพูดไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเปิดชีวิตปัจจุบันป้าเขียดนภาพรอายุ73ปีต้องสู้ชีวิตกับลูกที่ปราจีนบุรีดาราอาวุโสท่านนี้อยู่ที่หมู่บ้านพันหิน8บ้านเลขที่141ทับ28หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นทาวน์โฮมโดยหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำเล็กๆจำพวกน้ำอัดลมนมเครื่องดื่มขนมและที่ข้างบ้านยังพบกับต้นไม้หลากหลายพันรวมทั้งบอนสีซึ่งเป็นพันไม้ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในขณะนี้และได้พบกับคนต้นเรื่องซึ่งเป็นดาราอาวุโสชื่อคุณป้าเขียดณภาพรหงสกุลอายุ73ปีได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมกับสามีและลูกชายจำนวน3คนซึ่งป้าเขียดพอเห็นผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านก็กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มและไมตรีมาอยู่ที่ปราจีนบ้านหลังนี้นานแล้วหรือยังทางป้าเขียดตอบว่าอยู่ที่นี่ประมาณ10ปีแล้วซึ่งแรกเริ่มเดิมทีอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักเพราะตอนนั้นยังรับงานแสดงอยู่จากลูกชายได้ย้ายมาอยู่ที่ปราจีนและได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ตอนที่มาอยู่แรกๆก็เช่าเขาอยู่หลังจากนั้นพอได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งลูกชายถึงให้บ้านหลังนี้ไว้ให้พ่อแม่ได้พักอาศัยซึ่ง10กว่าปีก่อนก็พอมีงานแสดงให้ได้รับแสดงบ้างแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับตัวเองไม่สบายอยู่ดีๆก็ฟุบไปจึงไม่ได้รับงานแสดงและได้ย้ายมาอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นหลักพอมาอยู่ที่ปราจีนจึงได้เปิดร้านขายของชำเล็กๆพอได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านให้คลายเหงาได้บ้างซึ่งหากจะถามว่าการดำรงชีวิตอยู่ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะขายของก็ได้แค่พอกินไปวันๆนึงหากจะเปรียบเทียบกับรายได้ที่รับการแสดงละครในสมัยก่อนก็เปรียบเทียบกันไม่ได้กับการขายของทำในขณะนี้ส่วนลูกชายของป้าเขียดตอนนี้วิ่งรับส่งอาหารได้วันละ300กว่าบาทหักค่าน้ำมันวันละ100ก็เหลือ200กว่าบาทเท่ากับได้ตอนนี้เฉลี่ยเดือนหนึ่งได้ประมาณ 6,000 กว่าบาททั้งนี้ป้าเขียดยังได้ฝากถึงแฟนละครสมัยเก่าก่อนหรือว่าคนที่ยังคิดถึงป้าเขียดก็แวะมาทักทายพูดคุยหรือช่วยสนับสนุนสินค้าภายในร้านของป้ากันได้หลังจากนั้นป้าเขียดก็อาการไม่สบายหนักขึ้นพูดไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรตอนแรกที่ผมเข้าไปหาป้าเขียดจำผมไม่ได้แต่พอผมเปิดแมสออกป้าเขียดยิ้มและจำได้ทันทีอยากจะพูดอยากจะบอกว่าจำได้แต่ป้าก็พูดไม่ได้แล้วชีวิตที่เคยสร้างความสุขให้ใครต่อใครหลายคนป้าเขียดจะกลับมาพูดได้หรือไม่ได้อยู่ที่การรักษาอย่างต่อเนื่องตังเป็นสิ่งที่สำคัญป้าต้องมีตังเป็นค่ารักษาป้าต้องมีกำลังใจจากพวกเราครับ